สวัสดีครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆชาวโคแมนแฟนคลับนะครับผมวันนี้ผมจะมาอวดของสำหรับสินค้าปี2021ของโคแมนนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวไว้สำหรับสินค้าใหม่ๆพวกนี้ครับผมเรามาเริ่มตั้งแต่เต็มกันเลยดีกว่าตัวแรกเนี่ยเป็นตอนที่ผมตั้งแต่ได้สินค้าตัวอย่างมาผมก็เรียกว่ายึดเลยดีกว่าคือคาไซเต็นท์3025นะครับผมก็คือเจ้าตัวเนี้ยมันจะใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวไฟชีทหรือตัวเคบินเนี่ยจะส่วนหนึ่งจะติดกับเจ้ารถก็จะมีตัวเชือกมีอะไรมาติดฝั่งกับรถแล้วก็จะมีอินเนอร์เคบินคือเพื่อนๆสามารถที่จะให้เป็นที่นั่งเล่นสำหรับตอนกลางวันพอตอนกลางคืนปุ๊บก็กินอินเนอร์เคบินเนี่ยไปนอนไปเสียบปุ๊บก็เป็นห้องนอนได้เลยน่าใช้มากครับอันนี้คือของโปรดเลยครับอันนี้คือผมชอบมากแล้วก็โอโถงเลยครับโอโถงเลยน่าใช้ระบายอากาศดีๆสามารถเปิดประตูนะครับเข้าไปในรถได้ถ้าเป็นรถตัวเฉพาะรถตู้นะครับเน้นโดยเฉพาะเหมาะกับรถตู้มากๆนะมาตัวที่2ตัวนี้อาจจะหน้าตาเหมือนเดิมก็คือเจ้าเทเป้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือนี่ครับผ้าครับผมอันนี้จะเป็นผ้าแบบใหม่ของโคแมนนะครับผมคือสัมผัสจะคล้ายๆกับแคนวาสแต่จริงๆไม่ใช่แคนวาสมันกึ่งผสมกันผู้ผ้าเนี่ยน่าใช้มากสวยคลาสสิกสไตล์เทเป้อยู่แล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเต็นท์ยอดนิยมตั้งแต่ปีแล้วแต่ว่าเราปีนี้ก็คือเปลี่ยนสีใหม่ก็คือ Touring Dome LX น่าใช้มากก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแค่สีอย่างเดียวตัวนี้ก็คือเจ้า Tough ขนาดเล็กก็คือตัวHexatarp Lite นะครับสีสันสวยงามขนาดกำลังสำหรับ 2-3 คนน่าใช้มากครับครับผมสำหรับคนที่เป็นแฟนๆ True Room นะครับปีนี้เรามีเจ้าตัวนี้ออกใหม่ก็คือ True Room MDX นะครับขนาดก็จะย่อมลงมากว่า LDX นิดนึงแต่ว่าตัวนี้จะไม่เป็น Dark Room นะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมน่าใช้กว้างขวางครับเต็นท์ใหม่อีกตัวก็คือเป็นการปรับปรุงมาใหม่คือทัฟไวโดม300นะครับก็คือเรียกว่ามีแผ่นปูนอนข้างในมาด้วยพร้อมแบ็คกราวด์ชีทมันเป็นเซตนะครับผมแล้วก็โครงสร้างที่ไม่เหมือนเดิมตัวโครงอลูมิเนียมเหล็กเนี่ยจะเป็นเปลี่ยนทรงนะครับอีกตัวนึงก็คือเจ้านี้สำหรับคนที่ชอบอะไรง่ายๆก็คือเจ้าปาร์ตี้เคบิน3025ตัวนี้ดีไงก็คือตัวเคบินเนี่ยมันก็สามารถพับเก็บได้เป็นอินสแตนต์พับปุ๊บกลางเสร็จแล้วกลางวันก็เอามาเป็นหลบแดดกลางคืนก็เกี่ยวอินเนอร์เข้าไปปุ๊บๆนอนได้น่าใช้ครับถ้าพูดถึงโคแมนถ้าไม่มีวากอนคงไม่ใช่วากอนตัวนี้เป็นวากอนของปี2021นะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวเนื้อผ้าครับเนื้อผ้าเขาเรียกว่าเมสหรือว่าจริงๆก็คือเป็นตะข่ายข้อดีคือมันสามารถถอดมาล้างมาซักได้นะครับผมแล้วก็นี่ที่สำคัญคืออัคเซสซอรี่ครับอัคเซสซอรี่ตัวนี้คือเจ้าตัวเขาเรียกเทเบิลอัคเซสซอรี่เราสามารถเอาเนี่ยมาวางบนเคบินไอ้บนวากอนเนี่ยครับแล้วก็วางของได้เลยเพราะว่ามันมีพื้นฐานที่ดีทำจากไม้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นนี่เราจะใช้โครงเป็นเหล็กไว้ข้างหลังปั๊บนะครับแล้วก็ติดกับเจ้านี่ก็สามารถเป็นโต๊ะได้เลยตัวนี้คือโซฟาแชร์ครับอันนี้คือทวินโซฟาแชร์นะครับพับได้เหมือนเดิมมีถุงนะครับแล้วก็กลางโอ้โหนั่ง2คน
นิ่มๆ น่าใช้มากนั่งสบายมากแล้วผมแล้วก็จะมีแบบว่าตัวเดียวนะครับอันนี้มี2ตัวนี่คือตัวเดียวถอดได้ครับมีเวลโกรนะครับครับกลางมีกระเป๋าใส่ให้โอ้โหสบายมากในตระกูล Master Series ก็ออกเก้าอี้อีกตัวนึงครับชื่อว่าCanvas Low Chair คือเป็นของ Master Series ครับตัวสีของผ้าแล้วก็ตัววัสดุนะครับผมขนาดเตี้ยๆครับผมครับแล้วมันก็จะมีโต๊ะที่มีฟังก์ชันน่าใช้ไม่สุดคือโต๊ะหนึ่งมันชื่อว่า Barbecue Trivia Set ทำไมเป็น Barbecue ครับใจเย็นครับตอนนี้เราจัดให้มันเป็นโต๊ะสำหรับเตี้ยๆนะครับถ้าเราต้องการให้มันสูงขึ้นนะครับเราก็ต้องใส่ขาเข้าไปเอาใส่ขาเข้าไปปั๊บแล้วก็กลับมาเป็นโต๊ะขนาดสูงทำไมเป็นบาร์บีคิวเหรอครับเพราะว่าโต๊ะตรงเนี้ยเราสามารถดึงออกมาได้ครับ เสร็จแล้วเราก็เอาเตาบาร์บีคิวของโคแมนวางปั๊บเข้าไปตรงนี้เราก็สามารถมีที่วางของปิ้งบาร์บีคิวได้อย่างเนียนมากแล้วก็เจ้าตัวเล็กนี่ก็สามารถโยกย้ายไปมาเป็นไซส์เทเบิลข้างนอกได้ถือว่าเป็นโต๊ะที่น่าใช้มากเลยครับผมครับนี่คือเตาหัวเดียวเป็นเตาแก๊สของโคแมนนะครับมีกระเป๋ามาให้ด้วยพับง่ายพับได้ใส่ในกระเป๋านะครับจะใช้ก็ใส่แก๊สซาลาเปาเข้าไปจุดปั๊กโอ้โหใช้ง่ายมากน่าใช้ตัวนั้นนะครับแล้วมาดูอะไรต่อดีดูเตาอีกตัวหนึ่งเตาอันนี้เรียกว่าไฟดิชนะครับอันนี้เป็นขนาดไซส์คนเดียวเลยน่ารักมากแต่สิ่งสำคัญคือเจ้าตัวนี้ครับคือตัวแผ่นกันความร้อนเดี๋ยวเวลาเมื่อเราจุดกองฟงไฟปุ๊บเนี่ยพวกเศษถ่านต่างๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปป้องกันพวกความร้อนจากไฟไหม้เนี่ยไปถึงพื้นเวลาแคมป์กราวบางที่นะครับว่าไม่อยากให้เกิดความร้อนให้ย่าเขาตายนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเซตเนี้ยเวิร์กมากครับแม้ในมือผมนี่น่าสนใจมากครับมันคือกริลบาสเกตนี่คุกเกอร์ครับก็ประกอบง่ายก็เอาก้านเนี่ยมาหมุนเข้าไปในปั๊บเสร็จแล้วเราก็สามารถใส่ไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะกุ้งนี่กุ้งแม่น้ำสัก 4-5 ตัวเนี่ยปั๊บเข้าไปเนี่ยปั๊บอันนี้เป็นจะเรียกว่าโต๊ะวางของของโคแมนในอยู่ในกลุ่ม Master Series นะครับสังเกต Master Series ก็จะเป็นตัวท็อปก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ตัวอลูมิเนียมจะเป็นสีทองแดงนี่คือ Master Series ก็เอาไว้วางจิปาถะพับได้นะครับวางข้างบนข้างล่างไว้ตักจานก็ได้เลยครับผมสายสว่างโอ้โหปีนี้ไม่มีอะไรจะสว่างเจ้าตัวนี้ครับ Nova Lantern ครับผมเป็นตะเกียงที่ให้ลูเมนสูงที่สุดครับผมเป็น2ไส้นะไส้แก๊สสว่างทั้งเต็นท์เนี่ยสว่างทั้งแคมป์เนี่ยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเรามาเล่นของนี่คือเจ้า LED ขนาดเล็กนะครับผมโหน่าใช้มากนี่แขวนไว้ในเต็นท์ตั้งตรงนี้ก็ได้เป็นรีชาร์จนะครับตัวนี้ก็น่ารักอีกตัวหนึ่งเป็นตัวคอยแขวนยกขึ้นมาติดละนี่คือตะเกียง LED ของโคแมนถุงนอนแปลกงานถุงนอนตัวนี้เขาสร้างมาให้สำหรับมันชื่อว่า Adventure Cushion Bag C5 ก็คือ C5 ก็คือคอมฟอร์ตที่5องศาข้อดีของมันนะคือแหละครับมันมาเป็นเซตครับมาเป็น2ก้อนถ้าต้องการนอน2คนเราก็เปิดแล้วก็มาติดกันเป็นหัวท้ายได้ถ้าต้องการแบ่งแยกเป็นคนเดียวก็นี่ครับเป็น2คนแล้วถ้าต้องการมาคนเดียวอีกอันเป็นหมอนก็ทำได้เวิร์กมากเลยคือสามารถปรับใช้ได้หลายแบบเลยแผ่นรองนอนของตระกูล Master Series
มันดียังไงมันดีตรงที่ปุ๊บเนี่ยมันสามารถเลือกที่จะสัมผัสพื้นผิวได้2ด้านด้านนี้ก็จะมีฟีลลิ่งด้านนึงไอ้แบบนึงด้านนี้ก็จะมีฟีลลิ่งอีกด้านนึงใครชอบแบบไหนได้หมดแล้วก็เจ้าอันนี้เป็นจะเป็นเซลล์อินเฟสนะครับแต่ว่าเราสามารถเป่าลมช่วยโดยใช้ถุงของมันเนี่ยแล้วก็เสียบไปตรงที่วาล์วแล้วก็ม้วนเอาลมเข้าไปใช้ง่ายมากมันนอนสบายอันนี้นอนสบายจริงนุ่มนุ่มมากนี่เรามาดูพวกแอคเซสซอรีของโคแมนครับปีนี้โคแมนก็ออกพวกกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์แคมปิ้งมีหลายขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดไซส์นี้ไซส์นี้แล้วก็ไซส์นี้เอาไว้ใส่พวกชูพวกสมอบกต่างๆนะครับเป็นกระเป๋าสะพายเที่ยวก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าที่มีความหมายและน่าใช้สุดก็คือตัวเจ้าซอฟต์คูลเลอร์นี่ครับมีตั้งแต่25ควอตกับ3กับ28ควอตคือของพวกนี้มันสามารถพับเก็บได้ไม่กินพื้นที่เราพับเก็บไว้ในตู้ที่บ้านจะมาใช้ก็ออกมาก็เป็นซอฟต์คูลเลอร์ที่น่าใช้สีสันสวยงามครับผมสำหรับคนที่อยากได้กระเป๋าใส่ตะเกียงเป็นกระเป๋าใส่ตะเกียงผ้าแคนวาสครับน่าใช้ครับครับผมอธิบายเองผมยังตื่นเต้นเลยครับมีอะไรน่าเล่นเยอะมากเลยครับสำหรับโคแมน2021ก็สำหรับแฟนๆโคแมนนะครับอดใจรอหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะมีให้ท่านเป็นเจ้าของเร็วๆนี้ครับภายในปีนี้มันก็จะมีของมาเรื่อยๆนะครับผมฝากโคแมนไว้อ้อมใจด้วยครับขอบคุณครับ